ศาลที่มอลารัตวิสคอนซินนะครับตามที่เดอะเฟดเ a รลส์รายงานก็คือสั่งให้เปิดโรงเรียนเอกชนมันมีความพยายามของเผด็จการโควิดในหลายๆมอลา, ad, ารัตในสหรัฐซึ่งเป็นเดโมแครตที่พยายามที่จะให้เด็กเนี่ยไม่ไปเรียนหนังสือแล้วถูกขังอยู่ที่บ้านให้เรียนแบบเวอร์ชวลออนไลน์ความพยายามนั้นทําไม่สําเร็จในมอลารัตวิสคอนซินเพราะว่าผู้พิพากษาเนี่ยยังให้สิทธิขั้นพื้นฐานในการตัดสินใจชีวิตตนเองกับประชาชน พลเมืองที่เป็นผู้ปกครองที่มีลูกหลานสามารถเลือกที่จะส่งลูกหลานไปเรียนในโรงเรียนเอกชนที่ผู้บริหารเลือกที่จะเปิดโรงเรียนได้ผู้ว่าสั่งให้เรียนออนไลน์ให้เรียนแบบเวอร์ชวลเจ้าของโรงเรียนและผู้ปกครองเขาไม่เอาด้วยกับแนวทัศนคติเผด็จก,การโควิดอย่างนั้นศาลที่วิสคอนซินก็เลยสั่งให้เปิดโรงเรียนเอกชนฮะผู้ปกครองตัดสินใจเองได้ว่าจะให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียนแล้วปลอดภัยหรือไม่แล้วบังเอ,อิญมันปลอดภัยไงฮะ สารไม่เอาด้วยกับประเด็การโควิดอันนี้ต้องปรบมือให้ประเด็จการโควิดมันมีในหลายรูปแบบนะครับในรูปแบบของผู้ซึ่งเป็นผู้บรหิหารของมหาวิทยาลัยนอ r t h อ a สต e r n ที่บอสตันแมสซาชูเซตส์อันนี้ก็น่าพูดถึงอันนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยน o r t h เว s ต e r n นะฮะที่ดังๆนะฮะที่เมเกนมาเกอรจบเนี่ยนะฮะนอร์ทเวสเติร์นอันนั้นดังๆคนละอันกันอันนี้นอ r t h e a สต e r n ไม่ค่อยดังแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัย เอกชนซึ่งอยู่ที่แมสซาชูเซตส์ก่อต,ตั้งตั้งนานแล้วในปีพศ2441นอ่นะฮะคราวนี้มาหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้วก็สูงกว่าปริญญาตรีในวิทยาเขตหลักในบอสตันแล้วก็มีวิทยาเขตดาวเทียมในชาร์ลอตต์นอร์ทแคโรไลนาด้วยนะฮะซีแอตเทิลก็มีซานโฮเซที่แคลิฟอร์เนียก็มีแล้วก็ยังมีที่ซานฟรานซิสโกแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาไปไล่เด็กออกเพราะเด็กไม่ยอมเว้นระยะห่างเข้าใจว่าจะมีการจัดปาร์ตี้อะไรกันนะ ก็เลยเป็นข่าวเป็นข่าวใหญ่ให้คนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยทำไมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในอเมริกาทําอย่างนี้คือในรอบนี้มันเป็นไปตามทัศนคติของผู้บริหารหรือเจ้าของของสถานการศึกษาเอกชนในสหรัฐอเมริกาเองนะที่เลือกที่จะปิดกั้นการเรียนการสอนอาจริงๆแล้วในเวลาผู้ว่าการมอลรัตเนี่ยทำตัวเป็นประเดัการโควิดเนี่ยคุณสามารถไปร้องที่ศาลได้และอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในกรณีของที่ศาลที่มอรลรัตวิสคอนซินเนี่ยศาลก็ เห็นว่ามันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบการสถานกนารศึกาะชนที่จะเปิดโดยที่ผู้ว่าการรัฐไม่มีอำนาจไปสั่งข้ามอีกทีนึงแต่ว่าในกรณีของมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสต์เนี่ยเขาสั่งไล่เด็กออกเด็กที่ไม่ยอมเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่ยอมทำตามนโยบาย contact tracing นะซึ่งกน็น่าเห็นใจน่าเห็นใจพลเมืองที่เขายังต้องการรักษาสิทธิเสรีภาพของเขาในการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ยอมทาตามนโยบายเว้นระยะ และ c o n t ท t t ทรสไ v ก i ์นิวส์นำเสนอมุมมองของคนคนนี้นะฮะคริสสกอเชียคนนี้เขาต้องการที่จะเริ่มระบบการศึกษาใหม่โดยที่ไม่ใช่โฮมสกูลนะเขายังมองว่าเด็กเรียนที่บ้านโดยที่ไม่มีเพื่อนเนี่ยมันยังเป็นปัญหาหลายคนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายเรียนที่บ้านระยะยาวไปเลยเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าหลักสูตรมันมีปัญหานะฮะมันเป็นเพราะว่า การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับเพื่อนร่วมโลกในสังคมเนี่ยมันสําคัญสําหรับเด็กนั่นคือเหตุผลที่บางทีเนี่ยต่อให้คุณไม่ต้องการให้ลูกไปเรียนในโรงเรียนของรัฐเนี่ยคุณก็ไม่ควรสนับสนุนนโยบายเรียนที่บ้านเพราะว่าเรียนที่บ้านระยะยาวเนี่ยคุณยังขาดเพื่อนในสังคมอย่างไรก็ดีอย่างคริสไซคอเชียเนี่ยเขาโดนไวส์พยายามที่จะเหน็บแนมรายงานเหมือนเป็นตัวตลกแต่ว่าเขามองว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีโรงเรียนเอกชนซึ่งจัดกันเองอาจจะเป็นพอร์ต รวมตัวกันของผู้ปกครองที่เห็นร่วมกันแล้วจะเป็นโรงเรียนซึ่งไม่ต้องมีการบังคับให้เด็กใส่หน้ากากแล้วก็ปรับหลักสูตรให้ไม่ถูกล้างสมองโดยฝ่ายซ้ายแบบที่เหมือนกับโรงเรียนของรัฐตามปกติในอเมริกาแบบโดนไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ไวก e ก็มีรายงานเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะ,ะเกี่ยวกับทัศนะข,ของคริสซากเชียนะฮะก็เป็นการรวมตัวการจัดทําโรงเรียนขึ้นมาเป็นโรงเรียนเอกชนแบบใหม่ที่ไม่ต้องมีการบังคับใส่หน้ากาก แล้วก็มีการปรับหลักสูตรโดยที่ไม่ต้องอ้างอิงหลักสูตรของหน่วยงานของรัฐบาลกลางหรือหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกานะผมก็นำเสนอนะครับนำเสนอให้เห็นกันนะครับเพราะว่าผด็จการโควิดในช่วงนี้มันมีเยอะเหลือกเกิน